บทสรุปของเรื่องราวชีวิตต้องไปต่อแต่อยากให้เป็นอุทาหรณ์กับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปของเกาะแห่งหนึ่งที่พวกเราไปก่อนหน้านี้ก็เอาเป็นว่าออฟขอไม่ได้พูดชื่ออะไรเลยแล้วกันนะในนี้นะฉะนั้นทุกคนฟังก็ค่อยเข้าใจตรงกันออฟไม่ได้สื่อถึงใครใดๆทั้งสิ้นนะก็บทสรุปอันนี้ขอให้เป็นบทสรุปต่อจาก2คลิปนั้นว่าโอเคหลังจากนั้นเป็นยังไงซึ่งก็ตอนนี้ผ่านมาหลายวันแล้วหลังจากวันนั้นสรุปว่าเราก็ได้คืนแค่หมื่นหนึ่งจากที่เราจ่ายไป 18,000 บาทคือเป็นค่าห้อง 13,000 แล้วก็เป็นมัดจํา 5,000 ซึ่งวันนั้นที่เราถูกให้ออกมาเราขอคืนเต็มจำนวนเพราะเขาจะให้เราออกวันนั้นจริงๆอยากได้ชดเชยด้วยอ่ะเขาก็ไม่ยอมให้ก็แล้วเขาก็บอกว่าอีก 5,000 ที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวอีก2วันเขากลับมาตรวจอะไรปุ๊บเขาจะโอนคืนปรากฏว่าหลังจากนั้นเขาก็ยังไงก็ไม่รู้ไม่คืนสักทีนะแล้วก็ยังมีการนู่นนั่นนี่กับเราอยู่ฉะนั้นทุกวันสุดท้ายแล้วตัดสินใจไปต่อแล้วก็คือเราวันนั้นเราไม่กล้าไปคุยเพราะว่าเรายังอยู่ที่เกาะใช่ไหมเขาก็บอกว่าเออรู้จักตำรวจนะฉะนั้นก็อันนั้นแหละเราก็ตอนนี้เราออกมาแล้วก็คาดหวังว่าสุดท้ายจะโอนมาก็ไม่โอนเพราะเขาก็ยังอะไรของเขาอยู่ก็ไม่รู้นะก็คือเราไปต่อแล้วแล้วเรามาที่นี่ไม่บอกว่าที่ไหนเราก็ไปเมคเฟนมาแล้ว ใช้คำนี้เราไปเมคเฟนมาแล้วแล้วก็ปรากฏว่าก็โอเคเราก็มาถึงได้แค่นี้แหละนะเพราะว่ามันไม่ใช่สถานการณ์อะไรที่เราจะมันไม่ใช่สะดวกอ่ะแค่ไปเมคเฟนเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็ไปนู่นนั่นนี่ให้แล้วเราก็ได้มาจำคืนมันก็ไม่ใช่อ่ะฉะนั้นเมคเฟนถ้าจะเมคเฟนมันต้องมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกว่านี้จะต้องเดินทางไปนู่นนั่นนี่ซึ่งเราไม่สะดวกละคือจริงๆอ่ะเงิน 5,000 เนี่ยมันไม่ใช่เงินที่เยอะแต่แค่ว่าหลังจากนั้นก็คือยังมีการมาถามสารทุกข์สุขดิบกับเราต่อเราก็เลยแบบว่างั้นไปเมคเฟนสักหน่อยนึงละกันคืออ๊อฟนี่พูดเป็นรหัสพ่ออ๊อฟก็ไม่อยากจะสื่อไงเพราะว่าบังเอิญว่าเขาก็รู้จักเรารู้จักช่องเราตั้งแต่ก่อนที่เราจะเพราะเราไปบอกเขาอะตั้งแต่ก่อนที่เราจะเข้าซะอีกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มารู้ไงใช่ไหมแล้วก็เป็นว่าเราจบก็คือเราไปต่อแล้วแต่ว่าอ๊อฟก็อยากจะให้มาเป็นอุทาหรณ์ส่วนตัวของพวกเราว่าความผิดพลาดเนี่ยไม่ใช่ว่าออฟพูดไปแล้วปุ๊บคือต่อไปทุกคนจะได้ไม่ผิดพลาดนะคือถึงแม้เป็นตัวออฟที่ได้รับบทเรียนเนี่ยออฟก็ยังมีโอกาสผิดพลาดได้อีกแล้วก็มีบางคนเพื่อนบางคนก็บอกว่าเมื่อก่อนนะคุณผู้ชายเขาเป็นคนพูดคลิปบ่อยๆนะหลังๆคุณผู้หญิงเขาพูดเนี่ยก็คุณผู้ชายเขาพูดดีกว่าหรือเขายังงงว่าเขาพูดดีกว่าได้ไงไม่รู้นะเขาเป็นคนเนี่ยติดขัดๆอย่างเงี้ยนะงั้นคลิปนี้ขอเป็นคนพูดเองแล้วกันก่อนหน้านี้เขาจีเขาเป็นคนพูดใช่ไหมนั่นแหละคือเขาเป็นคนที่โยนภาระให้เขาในการที่เขาไปหาที่พักแล้วมันไม่ใช่จะหาจองกันได้ง่ายๆในแต่ละเดือนถึงแม้เราจะหาเดือนละครั้งแต่ว่าโจทย์ของเราก็คือจะต้องได้ที่พักราคาถูกและดีแล้วก็อยู่หลายเดือนแต่ว่าปัญหาที่พักของประเทศไทยก็คือส่วนใหญ่ที่พักดีๆเขาปล่อยกันรายปีแต่เราอยู่แค่1เดือนคือถ้าเพื่อนๆอยู่โรงแรมอ่ะมาเที่ยวอ่ะมันมีเยอะอยู่แล้วนะแต่ว่าโรงแรมสมมุติว่าคืนละพันนะคูณไปดิ30คืนนะเท่าไหร่ใช่มั้ยมันไม่ใช่ราคาที่จะจ่ายตอนที่อยู่ที่นี่ไงเราก็จะหาแบบถูกด้วยไม่เกินหมื่นถ้าเป็นไปได้แล้วก็ดีด้วยแล้วก็นู่นนั่นนี่ก็หลายปีทั้งนั้นฉะนั้นมันก็เลยยากของที่เกาะแห่งนี้เนี่ยจีเขาพยายามคุยมาเยอะคือโทรหาอะไรเนี่ยมาเป็นอาทิตย์ไม่ใช่ว่าหามั่วๆนะก็หาไม่ได้เพราะว่าเราบังเอิญว่าจองใกล้เกินไปคือเราไม่สามารถจองล่วงหน้าได้เพราะว่าโปรแกรมเราเช้นตลอดเลยเรื่องเกาะเนี่ยเราก็ตอนแรกก็กะว่าจะมาแค่อาทิตย์เดียวไปมาเปลี่ยนเป็น1เดือนก็หาไม่ได้ฉะนั้นวันนั้นน่ะที่เราจะต้องออกเนี่ยเราก็หาที่พักรายเดือนไม่ได้ไงฉะนั้นเราสุดท้ายก็อยู่แค่2คืนที่โรงแรมเพื่อที่จะยังไม่ได้ทัวร์ดำน้ำเลยอ่ะทัวร์ดำน้ำเสร็จปุ๊บก็ออกเลยนั่นแหละฉะนั้นปัญหาของการหาที่พักก็คือแบบนี้ซึ่งที่พักรายเดือนหาดีๆเนี่ยหาค่อนข้างยากเพราะเขาจะปล่อยรายปี
คือเวลาคนไทยเขาจะย้ายที่เนี่ยเขาก็มักจะย้ายบ้านเลยคือหมายว่าไปอยู่กันทีนึงนานๆเลยเขาไม่ได้แบบว่ามาย้ายทีละเดือนแบบเราฉะนั้นที่พักอย่างที่ว่ารายเดือนเนี่ยมันจะหาค่อนข้างยากนะทีนี้พูดถึงความผิดพลาดกันต่อคือไม่ได้หมายความว่าออฟครั้งนี้แล้วออฟก็จะไม่ผิดพลาดอีกเลยอะไรเงี้ยก็ยังต้องผิดพลาดอีกต่อไปเรื่อยๆเหมือนกับที่ออฟเคยโดนฉกกระเป๋าที่สวิสอย่างนี้คือเพียงแต่ว่าคือเราไม่คือถ้าเราแบบนานๆเดินทางทีอ่ะเหมือนช่วงที่พวกเรายังโกโนไกอ่ะซีซั่นแรกๆอ่ะอันนั้นอ่ะออฟเตรียมตัวล่วงหน้านานมากฉะนั้นออฟก็จะระแวงตลอดเวลาออฟก็จะแบบเหมือนประมาณว่าก่อนจะเดินทางเนี่ยจะได้เข้าหูมาตลอดเลยฉกกระเป๋านู่นนั่นนี่ใช่ไหมออฟก็จะแพนอย่างดีออฟก็จะกลัวผิดพลาดฉะนั้นออฟก็จะแพนว่าต้องอย่างนี้จะไม่ผิดพลาดต้องนั่นนี่มันเหมือนเราคิดมาล่วงหน้าแหละแต่ว่าการเดินทางไปเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยมันต้องทำงานด้วยอะไรด้วยก็ไม่ได้อยากจะคิดอะไรมากฉะนั้นเราก็คือจะมีโอกาสผิดพลาดได้มากขึ้นเพราะจะให้เรามาระแวงตลอดเวลามันไม่ได้ไงมันไม่มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเราอยากจะสื่อว่าเราไม่สามารถป้องกันความผิดพลาดได้ไม่สามารถให้ไม่ผิดพลาดเลยได้แต่ว่าเราสามารถลดทอนความผิดพลาดลงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้คือเวลาพลาดก็เสียแค่ไม่มากคือไม่เสียเลยนี่เป็นไปไม่ได้เลยจริงๆหมายถึงว่าถ้าเกิดใครเดินทางแบบนี้นะถ้าเกิดนานๆเดินทางทีก็โอเคอาจจะแบบระแวงระวังเยอะก็อาจจะไม่เป็นหรือเปล่านะก็คือถามว่าต่อไปพวกเราก็จะยังไงต่อก็คือเวลาจองที่พักยังไงให้ไม่ให้ผิดพลาดซึ่งอย่างที่บอกเป็นไปไม่ได้แต่ว่าบทเรียนอย่างนึงก็คือรอบนี้เราหาที่พักไม่ได้จริงๆฉะนั้นเราก็เลยไปหากับรายบุคคลก็คือ2คนนั้นแล้วปรากฏว่าเขาไม่ใช่คนที่คือรายบุคคลไงเขาไม่ใช่คนที่ปล่อยเช่าเป็นอาชีพแล้วเขาไปเช่าต่อจากคนอื่นมาด้วยซ้ำฉะนั้นนี่คือบทเรียนของเราว่าเท่าที่ออฟคิดได้นะอาจจะผิดก็ได้ก็คือจะไม่เอาจากคนกลุ่มนี้ต่อให้มันคือราคาก็ดึงดูดด้วย 13,000 สำหรับการจองกระทันหันนี่ถือว่าถูกเพราะว่าที่อื่นเท่าที่เคยดูนี่ 20,000 อัพทั้งนั้นเลยต่อเดือนของเกาะเต่าเนี่ยแต่ว่ามันก็อยู่ไกลนะคือถูกแต่ว่าอยู่ไกลก็เอาเป็นว่าเราก็แลกกันก็คือยังไงแล้วไม่เอาจากรายบุคคลแล้วก็ถ้าเราจะเลือกก็คือก็ต้องจากคนที่ทำเป็นประจำอย่างเช่นว่าปล่อยเช่าเป็นประจำมีเขาเรียกอะไรคืออย่างนั้นเนี่ยเขาไม่ใช่เจ้าของหมายถึงว่าถ้าเจ้าของที่เนี่ยมาปล่อยเช่าเองอ่ะเราก็จะต้องเลือกจากเจ้าของแต่ว่าไอเนี้ยมันเป็นคนเช่าต่อฉะนั้นเราไม่ควรจะเอาจากคนกลุ่มนี้ก็คือเราอาจจะมองหาจากที่เป็นทางการนิดนึงก่อนใช่ไหมพวกเว็บที่เขารวบรวมเกี่ยวกับตรงนี้แล้วก็คือซึ่งจริงสำหรับเคสนี้นะเฉพาะเคสนี้เราหาแล้วมันเต็มหมดเลยฉะนั้นแล้วก็ถ้ามีอีกก็คือบางครั้งเราก็โพสต์ในเฟซของเราเองว่ามีใครมีห้องไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือจากคนที่ติดตามเพจของเราอันนี้คือจะไว้ใจได้และพอสมควรเลยใช่ไหมเราก็จะเอาจากแค่นั้นพอใช่ไหมสำหรับเพื่อนๆคนอื่นเขาคงไม่ได้มาโพสหาจากเพจของตัวเองได้หรอกใช่ไหมก็เอาแค่ต้องเอาจากคนที่เขาปล่อยเช่าแบบเป็นอาชีพเท่านั้นเองนั่นแหละใช่ไหมก็ เพราะว่าเขาก็ถ้ามีปัญหาแบบเนี้ยเขาทำธุรกิจนั้นอยู่แล้วไงฉะนั้นเขาก็ต้องไม่อยากมีปัญหาถูกไหมแล้วเกิดว่ายังไงเราก็สามารถแจ้งกับพวกอะไรอ่ะสมมุติเราใช้แอปอะไรแล้วก็แจ้งจากส่วนกลางของแอปนั้นได้ก็เราเคยนะเคยก่อนหน้าโชกกระเป๋าอีกก็คือเมื่อซีโกโนไกด์ซีซั่น2ที่เยอรมนีเราเคยแล้ว Airbnb ก็ห้องไม่ตรงปกก็คือเข้าไปแล้วปุ๊บโอ้โหก่อนไปนี่ห้องสวยเลยนะเฟอร์นิเจอร์ครบครันพอเข้าไปแล้วห้องโล่งมีแต่เตียงอย่างเดียวแถมคนที่มารับเนี่ยก็บอกว่ามาจากอเมริกาใต้ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเอ้ยอเมริกาใต้อีกแล้วอ่ะซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนัดเชื้อชาตินะแต่แค่ว่าเขาก็สูบบุหรี่ตลอดเลยเขาก็แล้วก็พอเราเข้าไปแล้วสักพักนึงมันตกเย็นแล้วไงเขาก็มีแก๊งของเขามานั่งสูบบุหรี่ข้างนอกซึ่งเราไม่ชอบกลิ่นบุหรี่มากอย่างมากเลยแล้วก็แบบไหนบอกว่ามี Wi-Fi ก็ไม่มีห้องก็กับมีเฟอร์นิเจอร์ก็ไม่มีแล้วก็มีแก๊งชายชะกันนั่งสูบอยู่ข้างนอกจนกระทั่งเที่ยงคืนคือแบบว่ามีเปิดเพลงมีอะไรกันด้วยเราก็รู้สึกไม่ดีอย่างมากเราก็เลยตัดสินใจคือก่อนจะออกเลยก็ไม่ได้เพราะว่าเขานั่งขวางอยู่หน้าห้องใช่ไหมก็ดึกๆพวกนั้นเขากลับกันไปแล้วเสียงเงียบแล้วเราก็เลยรีบเพ่นออกมาแล้วเราก็หาโรงแรมอยู่คล้ายกับอย่างเงี้ยแล้วเราก็แจ้งไปที่ Airbnb ปรากฏว่าสุดท้ายเราได้คืน
ก็คือคนที่เขาเป็นคนปล่อยเช่าอ่ะเขาจะต้องคือเขาก็กลัวโดนตัดสิทธิ์ใช่ไหมเขาก็คืนให้เราคือคนคืนคือเจ้าคนที่ปล่อยเช่าที่ไม่ตรงปกนั่นแหละนี่นี่ก็คือตัวอย่างหนึ่งแต่ทำไมที่นี่ไม่ได้ใช้ Airbnb ก็มันมีน้อยไงในประเทศไทยเนี่ยนะ Airbnb มีน้อยถึงมีก็ราคาสูงมากเราก็เลยไม่ได้ใช้แต่เดี๋ยวออกต่างประเทศก็คงได้กลับมาใช้อีกครับก็นี่คือที่บทเรียนที่ออฟรวบรวมได้แล้วถามว่าออฟไป make friend แล้วทำไมถึงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือออฟพูดรายละเอียดจอดลึกมากไม่ได้แต่บอกได้แค่ว่านี่มันไม่ใช่เคสที่เฟรนของเราเนี่ยเขาจะไปยุ่งอะไรได้แล้วก็ตอนที่เราอยู่ในเกาะเราไม่กล้าแจ้งเพราะเราก็ห่วงเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าคนนั้นเขาบอกว่าเขาสามารถจะเรียกเฟรนได้ตลอดเวลาเขาแบบเหมือนยิ่งใหญ่มากที่ก่อนนั้นเราก็ไม่อยากเสี่ยงเลยคือชีวิตของเราสำคัญที่สุดความปลอดภัยร่างกายของเราสำคัญที่สุดทรัพย์สินเป็นเรื่องรองฉะนั้นเราต้องออกมาก่อนพอออกมาปุ๊บเราถึงจะค่อยไปเมคเฟรนแต่ว่ามันคนละพื้นที่กันแล้วฉะนั้นเฟรนของเราก็ถ้าเป็นเคสนี้นะซึ่งมันเหมือนกับว่าเราได้เข้าไปแล้วอะเข้าไปพักแล้วอะมันคนละกรณีมันไม่ใช่การช่อโกงเขาบอกอะถ้าการช่อโกงคือเราเข้าไม่ได้เขาเอาเงินเราไปฉะนั้นเขายุ่งไม่ได้ถ้าจะแต่เราไม่ใช่ว่าเราทำอะไรไม่ได้เลยนะเราก็ไปติดต่อเฟรนที่ลึกขึ้นกว่าเดิมแล้วก็จะต้องมีเดินทางมีตั้งเฟรนนู่นนั่นนี่ไปจัดการซึ่งเราไม่มีเวลาขนาดนั้นเพราะเราต้องเดินทางไปต่อฉะนั้นเราไม่อยากจะยุ่งกับตรงนี้ฉะนั้นเราก็เลยงั้นเดี๋ยว move on เลยก็ไม่เป็นไรคือเงินมัน 5,000 นะจริงๆแล้วก็จะเลิกจะ move on ตั้งนานแล้วแต่ว่าก็ยังมีการถามสารทุกข์สุขดิบกันอยู่เรื่อยๆก็เลยเอาเป็นว่าทำอะไรสักไป make friend สักหน่อยนึงแล้วกันให้สบายใจก็คือ make friend แล้วก็รู้แล้วว่ายังไงก็คงต้องไปต่อก็แค่นั้นแหละครับก็ขออภัยนี่เป็นรหัสไปเยอะนิดนึงเพราะว่าเขาก็ถามสารทุกข์สุขดิบเราอยู่เรื่อยเราก็งั้นจะขอให้เป็นอันนี้เป็นครั้งสุดท้ายคือเราอยากให้เพื่อนๆได้เขาเรียกอะไรอ่ะดูเรื่องราวของพวกเราไว้เป็นตัวอย่างว่าบทสรุปของเรื่องนี้คือไม่สามารถป้องกันความผิดพลาดได้หรอกมันต้องมีถ้าเราเดินทางเยอะแต่ว่าเราก็คือลดทอนความผิดพลาดลงให้มากที่สุดก็คือเท่านั้นเองเอาเป็นว่าวิธีการคือถ้าเกิดเหตุขึ้นแล้วเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้มันสูญเสียให้น้อยที่สุดแต่เราไม่สามารถป้องกันได้ครับก็ก่อนจบก็ถามว่าตอนที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นอ่ะตอนเฉพาะหน้าเลยตอนที่แบบรู้เลยณวินาทีนั้นว่ามันจะเกิดขึ้นเนี่ยเราจะต้องทำยังไงคือสถานการณ์เฉพาะหน้าเนี่ยถ้าเป็นเราก็คงซึ่งได้ทำไปบ้างในวันนั้นแล้วก็คือเจรจาดูก่อนว่ามันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนถ้าอีกฝ่ายนึงเขายังมีความเป็นมิตรอยู่บ้างนะก็คงเจรจากันได้อย่างเช่นเราตอนแรกสุดเนี่ยจะให้เราออกวันนั้นเลยนะเราก็ว่าคุณควรจะคืนให้เราทั้งหมดจริงๆเรายังไม่อยากออกนะเราขี้เกียจอ่ะของเราเยอะอ่ะงั้นคุณออกก็ได้แต่คุณควรจะให้คืนเต็มจำนวนและมีค่าชดเชยซึ่งได้พอพูดไปนั้นปุ๊บถ้าเกิดเขายังมีความเป็นมิตรอยู่บ้างก็เขาก็อาจจะยอมปรากฏว่านอกจากจะไม่มีท่าทีแล้วก็ยังจะยกเรื่องราวต่างๆมาถามทุกสุขของเราเราก็เลยงั้นเดี๋ยวลดโทนลงมาเหลือคืนเต็มจำนวนก็ได้เขาบอกว่างั้นก็ต้องออกวันนี้เราก็เกือบจะยอมแล้วแต่ไปมาก็อีกคนนึงเขาก็มาสารภาพรักกับเราว่าคืนให้แค่หมื่นเดียวอ้าวชักจะยังไงแล้วนอกจากจะต้องออกวันนี้แล้วก็ยังจะได้คืนแค่หมื่นเดียวเอาจาก18,000จาก18,000บวกชดเชยเหลือหมื่นเดียวแล้วอีก 5,000 เดี๋ยวไว้มาเช็คสภาพก่อนแล้วเดี๋ยวจะคืนให้หลังจากนั้นก็ไม่คืนคือเราเริ่มรู้สึกถึงความที่มันเป็นไปไม่ได้เราก็ถ้าอย่างนั้นเราต้องคือเอาความปลอดภัยตัวเองไว้ก่อนคือแต่บังเอิญว่าด้วยสภาพของตอนนั้นคือเกาะไงมันแล้วก็ห่างไกลความเจริญก็เลยออกทันทีไม่ได้ก็เลยเจรจาว่าถ้าอย่างนั้นจะเอาอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าขอออกพรุ่งนี้นะวันนี้เราหาไม่ทันบ่าย3แล้วถ้าอยู่ไทยก็ต้องร่วมราย3แล้วคือถ้าเกิดยังเขาเป็นมิตรจริงๆเนี่ยเขาก็ต้องให้เวลาบ้างใช่ไหมตอนแรกก็จะไม่ให้แล้วก็กว่าจะได้อะไรอย่างนี้แต่คือเราก็ต้องรีบออกเลยเราเอาความปลอดภัยของตัวเองไว้ก่อนถามว่าจะไปเมคเฟรนกับเฟรนบนเกาะได้ไหม
ก็ตอนแรกก็โทรไปถามแล้วนะแล้วก็จะยกเรื่องนั้นมาคุยกับคนนี้ปรากฏว่าเขาดันสวนมาก่อนว่าเอ้ยเฟรนด์เขาเนี่ยรู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วก็เขาสามารถเรียกมาได้ถ้าเขาต้องการเฟรนด์ก็ช่วยเราไม่ได้แล้วตอนนี้เราก็งั้นเพนก่อนอย่างเดียวเลยแต่ว่าขอเพนพรุ่งนี้นะตอนนี้ไม่ทันจริงๆหารถก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้อย่างเงี้ยให้เพนเลยของเยอะแยะถ้าเป็นเพื่อนที่ไม่ได้ย้ายบ้านแบบเราก็คงเก็บของกันได้ง่ายกว่าอย่างเงี้ยแล้วก็เพนในวันรุ่งขึ้นเท่านั้นเองแล้วก็พอเพนมาปุ๊บก็ยังเสียดายว่าทำไมไม่ไปคุยกับเฟรนด์บนเกาะคือมีเวลาแค่2วันไอ้2คืนวันนึงเต็มๆจะไปดำน้ำแล้วก็เอาเวลาที่เหลือต้องมาหาที่พักซึ่งก็คือที่ที่นั่งอยู่ตรงนี้มันอย่างที่บอกอ่ะรายเดือนมันหายากมากเพราะว่ารายเขาปล่อยแต่รายปีมันหายากมากแล้วโทรคุยสารพัดที่เลยก็เป็นว่านอกจากเพื่อนๆจะต้องถ้ารู้ว่าเจรจาแล้วเขาไม่เป็นมิตรเนี่ยก็ต้องรีบเพ่นแล้วก็ต้องหาตัดสินใจอย่างรวดเร็วว่าหาจะยังไงจะอยู่ต่อหรือจะไปเลยไปไหนกับถ้าคนไม่ได้มายาวแบบเราจะกลับบ้านเลยหรือจะไปที่อื่นต่อเรามีทางเลือกคือเงินน่ะคืนมา10,000ฉะนั้นเหลืออีก 5,000 มัดจำเนี่ยเราก็ไม่ควรไปเสียดายมันคือเฟนของเราเนี่ยเขาก็จะยุ่งได้เฉพาะกรณีช่อโกงจริงๆก็คือจ่ายไปแล้วเราไม่ได้ของแต่เนี่ยเราได้เข้าไปแล้ว6วันเขาก็เลยยุ่งไม่ได้คือเป็นกรณีผิดสัญญาเฉยฉะนั้นเขายุ่งไม่ได้ถ้าเราจะยุ่งต่อไปก็คือนู่นน่ะไปเฟรนด์ที่ลึกขึ้นไปอะไรมีนู่นนั่นนี่มีการตัดสินอะไรกันไปอะไรเงี้ยอันนี้เรามันยาวแล้วแถมมันไม่คุ้มกับเงินแค่ 5,000 เราก็เลยไม่เอาดีกว่าคือถ้ารู้ว่าไม่คุ้มอ่ะช่างมันเถอะช่างมันเถอะเราอยู่ในประเทศที่มีความยุติธรรมอยู่แล้วยุติธรรมสำหรับใครก็ไม่รู้อยู่แล้วฉะนั้นก็ช่างมันเถอะนะถ้าจะสู้ต่อก็คือได้แต่ว่าต้องเป็นคนที่ยอมละกันทั้งเวลาแล้วก็เงินแล้วก็ต้องรู้ว่าผลที่จะได้กลับมาเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มก็ได้นะอันนี้อย่างของเราเนี่ยดีที่สุดที่เราจะได้นะถ้าสำเร็จก็คือ 5,000 ใช่ไหมซึ่งสุดท้ายก็คือไม่ได้ใช่ไหมก็ฉะนั้นดีเราต้องรู้ว่าดีที่สุดที่เราจะได้คืออะไรแล้วมันคุ้มหรือไม่ถ้าเราจะยอมคือเอาทิฏฐิของเราว่าทั้งเอาชนะให้ได้ฉันมีเงินมีเวลามีอะไรจะยุ่งกับเรื่องพวกนี้ก็แล้วแต่นะแต่ของเราไม่คุ้มละเราต้องไปต่ออะไรอีกนะเราก็คือรู้ว่าตัวเองคุ้มหรือไม่คุ้มที่จะไปต่อที่จะไปยุ่งย่ามถ้าเกิดรู้ว่าไม่คุ้มก็ช่างมันเถอะเดินหน้าต่อเลยดีกว่า